คุณเชื่อเหรอครับว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใน4ปีในระยะเวลาผู้ว่าคนใหม่แต่สิ่งที่ผมจะเห็นเลยคือลักษณะการต่อต้านทางการเมืองในระบบการเมืองกับฝั่งของพลเอกประยุทธ์อันนี้ผมเห็นแน่นอนแปลกับทางวิโรจน์เขานะไม่คิดเลยครับว่าวิโรจน์ถ้าได้เป็นผู้ว่าเขาจะกล้าชนแบบเดียวกันกับที่จำลองสีเมืองเขาก็ชนเพราะเขาชนเขาจึงสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างอะไรไว้ได้ตั้งหลายๆอย่างไม่คิดอย่างนั้นเหรอผมไม่กล้าที่จะคิดอย่างนั้นเพราะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยอยู่ในขั้วการเมืองที่ตรงข้ามสุดขู่กับฝั่งรัฐบาลดังนั้นถ้าเกิดคนจะเลือกคุณวิโรจน์ก็จงต้องเลือกคุณวิโรจน์ด้วยแง่เหตุผลที่ว่าต้องการไปงัดกับรัฐบาลถูกไหมถูกมากกว่าที่จะเลือกคุณวิโรจน์เพราะว่าจะไปแก้เห็นกรุงเทพจะได้เปลี่ยนแปลงคุณเชื่อเหรอครับว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงคุณเชื่อเหรอครับว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใน4ปีในระยะเวลาผู้ว่าคนใหม่ที่ชื่อวิโรจน์แต่สิ่งที่ผมจะเห็นเลยคือคุณวิโรจน์เนี่ยจะแสดงถึงลักษณะการต่อต้านทางการเมืองในระบบการเมืองระหว่างฝั่งของคุณวิโรจน์กับฝั่งของพลเอกประยุทธ์อันนี้ผมเห็นแน่นอนผมจะเห็นแน่นอน okay. แล้วผมจะเห็นเร็วด้วย okay. เพราะขนาดว่าแค่การหาเสียงเนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่าคุณวิโรจน์เนี่ยมีวิธีการหาเสียงซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลอย่างชัดเจนอ้าวสมัครผู้ว่ากทมแล้วจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐบาลแล้วมันเสียหายตรงไหนอ่ะมันไม่เสียหายหรอกครับแต่การที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณจะขาดสิ่งหนึ่งไปก็คือสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยเขาต้องการคนที่มาทำงานเขาไม่ได้ว่าคนที่ต้องมาประกาศตัวอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลอย่างชัดเจนเอ๊ะแต่ว่าสมัยแต่ว่าสมัยจำลองเขาก็ค้านเขาก็สู้กับรัฐบาลเหมือนกันนะสมัยจำลองอ่ะคุณดนายนี่เราพูดถึงแคมเปญการหาเสียงเรายังไม่ได้พูดถึงเมื่อเข้าไปผู้ว่าแล้วจะทำงานยังไงโอเคถูกไหมครับนี่พูดถึงกระบวนการหาเสียงเราว่ากันด้วยเรื่องของแคมเปญคุณชาติชาติเนี่ยรู้ตัวคุณชาติชาติจึงไม่ออกตัวในนามพรรคเพื่อไทยโอเคคุณชาติชาติออกมาประกาศว่าขอสมัครในนามอิสระโอเคพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจะไม่ส่งโอเคทีนี้กลุ่มตัดไปที่คุณจะพูดก็คือคุณสีทาถูกไหมครับคุณสีทาอยู่ในพรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นฐานเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์ครับแน่นอนครับคุณหญิงสุดารัตน์ฉายาแกคือฉายาเจ้าแม่นครบาลครับแกมีคะแนนเสียงแน่นอนครับครับและสิ่งที่ส่งคุณสีทาลงก็สะท้อนให้เห็นว่าพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะได้ประกาศให้คนได้รู้จักในภาพกว้างขึ้นเพราะเป็นโอกาสที่ดีนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มเดียวกันซึ่งคุณดนัยเนี่ยตั้งเอาไว้มา okay. ดูอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มคุณอัศวินโอเค